สวัสดีค่ะเมื่อเข้าสู่สูงวัยนะคะปัญหาสิวฝ้ากระที่สะสมมานานก็จะแสดงออกมาผ่านริ้วรอยบนใบหน้าของเราเนี่ยล่ะค่ะซึ่งกว่าจะบำรุงให้ผิวหน้ากลับมาเรียบเนียนได้เหมือนเดิมนะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งอาจจะไม่ทันเวลาที่เราจะต้องออกไปพบปะผู้คนหรือว่าไปงานข้างนอกก็ได้ค่ะดังนั้นวิธีการแต่งหน้าเพื่อปกปิดริ้วรอยเพื่อทำให้เราได้สวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะจึงเป็นอีกวิธีนึงที่เร่งด่วนที่หลายๆคนนิยมทำกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเมคอัพอาร์ติสต์ฝีมือดีที่จะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการแต่งหน้ายังไงให้ดูอ่อนเยาว์นะคะขอต้อนรับคุณเหมียวสุรีพรเขมจารีกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กชื่อสุรีพรนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มา10ปีแล้วค่ะจบจากโรงเรียนศิลปะการแต่งหน้า MTI นะคะเรียนแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพหลักสูตรแต่งหน้าตัวเองแต่งหน้าเจ้าสาวรับปริญญาแล้วก็แต่งหน้าสำหรับธุรกิจบันเทิงค่ะอ๋อในงานอีเวนต์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมค่ะในงานอีเวนต์ในงานออกกล้องรายการโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพยนตร์อะไรพวกเนี้ยค่ะแต่งให้ดาราบ้างด้วยไหมก็มีค่ะก็มีด้วยใช่ค่ะพี่จะถามว่าแล้วอาชีพแต่งหน้าเนี่ยคือสามารถสร้างรายได้ให้เราค่อนข้างดีใช่ไหมคะค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยค่ะอ๋อเหรอคะ ถ้างั้นถามอย่างนี้ปัญหาหลักๆของคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยหรือ คนที่สูงวัยนะคะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเท่าที่เจอนะคะคนสูงวัยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องผิวหน้าไม่สดชื่นไม่สดใสนะคะมีร่องรอยนะคะเช่นฟายไลน์เช่นรอยติ่มกาถูกไหมรอยติ่มกาแล้วก็หนังตาคล้อยคือที่เขาเรียกหนังตาตกกล้ามเนื้อหนังตากล้ามเนื้อหนังตาตกนะคะแล้วก็มีร่องรอยยิ้มเริ่มมีร่องแก้มตรงนี้เนาะร่องแก้มแล้วก็ร่องมุมปากที่เขาเรียกว่าร่องน้ำหมากก็คือตรงนี้ร่องมุมปากอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใต้ตาคือรอยย่นใต้ตาพวกไฟไลน์ต่างๆเขาเรียกไฟไลน์โอเคแล้วเมื่อกี้สิวฝ้ากระที่เริ่มจะฉายออกมาคนสูงวัยจะเป็นกระเยอะถูกไหมคือกระเนี่ยมันเริ่มจะมาเห็นชัดตอนเราสูงวัยจริงๆมันมีมานานแล้วแต่มันไม่ปรากฏทีนี้จากปัญหาต่างๆที่คุยมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาร่องแก้มรอยตีนการ่องน้ำหมากเรามีวิธีการดูแลผิวให้กับคนสูงวัยยังไงคะพี่ขอทั้งผู้หญิงผู้ชายนะก็คือการบำรุงค่ะจะสังเกตว่าคนสูงวัยไม่ได้มีไฝฝ้าสิวฝ้าหรือรอยย่นเหมือนกันทุกคนบางท่านผิวดีมากเพราะว่าท่านดูแลมาตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่เยาว์วัยคำว่าเยาว์วัยคือเอางี้สมมุติถ้ามีลูกหลานคนสูงวัยดูอยู่อ่ะแล้วอยากจะเริ่มบำรุงตัวเองมันควรจะเริ่มบำรุงตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็ตั้งแต่เล็กๆอ่ะ7-8ขวบถ้าไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทากันด่งกันแดดอะไรไว้ได้เลยใช่เพราะว่ารังสี UV เนี่ยมันจะมีทั้ง UVA และ UVB UVA มันจะทำให้แก่ UVB มันจะทำให้เบิร์นไหมซึ่งรังสีเหล่านี้ก็คือมาจากแสงแดดใช่เพราะฉะนั้นแสงแดดหรือแสงไฟตามบ้านเนี่ยอ๋อด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าพอเราอยู่ในที่ร่มเราจะรอดพ้นถูกไหมใช่ตื่นมาปุ๊บกันแดดกันแดดบำรุงแล้วก็กันแดดถ้างั้นเอาตั้งแต่ลูกหลานตอนนี้ถ้าท่านมีลูกหลานแล้วจะต้องไปเรียนกีฬาออกนอกบ้านก็คือทากันแดดซึ่งจะมีกันแดดสำหรับเด็กด้วยถูกไหมคะถูกต้องค่ะไปซื้อทีนี้ถ้าโตขึ้นมาหน่อย20-30นี่คือต้องนอกจากกันแดดแล้วมีอะไรอีกที่เขาต้องบำรุงก็บำรุงแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการทำความสะอาดการทำความสะอาดหน้าถึงแม้ไม่แต่งหน้าก็ต้องล้างหน้าต้องทำความสะอาดหน้าคือการทำความสะอาดหน้าให้หน้าเรายังคงสภาพเยาว์วัยอยู่คือการทำความสะอาดอย่างเบาๆด้วยโปรดักต์ที่ถูกที่ถูกคือเช่นดวงตาลิปสติกเขาจะมีโปรดักต์อันนึงเรียกว่า Eye Remover กับ Lip Remover ใช้ให้ถูกถ้าใช้ไม่ถูกเราจะถูเยอะมากเราจะถูแล้วมันจะสแครชมันจะทำให้มันจะเป็นรอยใช่ก็คือมันจะทำให้เป็นรอยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือสำหรับใบหน้าคุณต้องล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วไม่ต้องรุนแรงถูกไหมใช่ค่ะให้เบาๆมือใช่ใช่การทำความสะอาดอย่างให้สะอาดไม่ได้หมายความว่าการถูแรงๆแล้วมันจะสะอาดอ๋อที่เราเข้าใจว่าล้างหน้าแรงๆแปรงฟันแรงๆจะสะอาดไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าให้มันถูกวิธีใช่แล้วก็ใช้โปรดักต์ให้ถูก
ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกค่ะการที่เราทำเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะมีรีมูเวอร์แล้วคลีนเซอร์พวกคลีนซิ่งอะไรต่างๆคลีนซิ่งคือการทำผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดใบหน้าใช่เสร็จแล้วทีนี้เวลาเราใช้คลีนซิ่งเนี่ยเราก็ใช้แค่แบบว่าลูบให้รองพื้นอะไรให้มันละลายกับน้ำมันแล้วก็เช็ดออกด้วยสำลีใช่ไหมคะค่ะไม่ได้หมายความว่าเราต้องนวดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนานๆเพราะมันจะผลักสิ่งสกปรกที่ยังไม่เอาออกอ่ะเข้าไปในหน้ามันก็จะทำให้หน้าเราไม่สะอาดแล้วก็จะมีรอยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนดูอยู่แต่งหน้าเสร็จก็คือให้ใช้ผลิตภัณฑ์เรื่องของการลบเครื่องสำอางนี่ถูกไหมก็คือให้ใช้ตามนั้นเราไม่ต้องใช้แรงใช่ค่อยๆเบาๆเราไม่ต้องไปนวดนานเพราะมันจะกลายเป็นว่าจะผลักเครื่องสำอางเข้าไปในพื้นผลักสิ่งสกปรกที่เรารับมาทั้งวันเนี่ยค่ะเข้าไปล้างหน้าให้สะอาดเสร็จแล้วก็ต้องใช้ครีมบำรุงครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดครีมบำรุงเนี่ยก็ปกติเลยค่ะคุณมีสำหรับตาสำหรับหน้าเซรั่มอะไรต่างๆประโคมเข้าไปได้เลยค่ะเอาที่ซึมเร็วเราจะรู้ได้ไงว่าครีมไหนซึมเร็วซึมไม่เร็วคะเทสค่ะเทสหลังมือลองดูอ๋อเวลาไปซื้อค่ะเทสแล้วก็เราก็ค่อยๆทาให้มันซึมทีนี้เวลาการทาเนี่ยถ้าเรานึกไม่ออกนะคะว่าเราจะทายังไงกลัวแบบว่ารอยย่นให้ทาขึ้นไปเลยค่ะให้ทาขึ้นอย่างเงี้ยต้านแรงโน้มถ่วงใช่ทาขึ้นไปเลยถ้านึกไม่ออกนะคะแล้วก็คอก็ทาขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือสมมติมีครีมทาขึ้นคอก็ทาขึ้นหน้าผากก็ขึ้นครีมรอบดวงตาถ้ามีครีมรอบดวงตานะคะหัวตามาหางตาแล้วก็หางตาไปหัวตาอย่างเงี้ยไปตามกล้ามเนื้อตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเบาๆอย่างเบามือนะคะเปลือกตาบนหัวไปหางแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็จะหางมาหัวตาด้านล่างใช่แล้วก็วนกลับไปเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเบาๆแล้วก็ส่วนของหน้าผากก็สลับอย่างเงี้ยค่ะตามกล้ามเนื้อจนมันซึมจากนั้นก่อนแต่งหน้าต้องทากันแดดอันนี้คือสำคัญที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือทุกอย่างต้องไม่แพ้นะคะคือถ้าแพ้เราให้หยุดทันทีแล้วก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เราไม่แพ้อันนี้คือทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะถูกไหมค่ะนอกเหนือจากการบำรุงผิวแล้วมีอย่างอื่นแนะนำไหมคะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะเมื่อกี้เราบำรุงเป็นรายวันเป็นประจำวันแล้วใช่ไหมคะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือการทำทรีทเมนต์ในแต่ละสัปดาห์เพราะว่าเราอ่ะจะมีเซลล์ผิวที่ผลัดทีนี้เวลามันผลัดเนี่ยบางทีมันก็ผลัดออกไม่หมดจะสังเกตว่าถ้าเราไม่ได้สครับออกหรืออะไรอ่ะหน้าเราจะหมองคล้ำในสัปดาห์หนึ่งอ่ะควรจะมีการสครับทำทรีทเมนต์แบบล้ำลึกอ่ะทีนี้ผู้สูงวัยดูอยู่จะเริ่มงงแล้วการสครับหน้าการทำทรีทเมนต์หน้าคืออะไรแล้วทำยังไงคะการสครับหน้าง่ายที่สุดเลยนะคะใช้น้ำตาลก็ได้ค่ะง่ายๆน้ำตาลที่เรากินเท่าไหร่น้ำตาลแต่ว่าอย่าเอาเม็ดใหญ่นะคือน้ำตาลแล้วก็ค่อยๆวนนะคะน้ำตาลเม็ดเล็กแล้วเอามาทำยังไงคะใส่กับน้ำผึ้งก็ได้ค่ะโคนแล้วก็เอามาแตะนะคะแตะแล้วก็ค่อยๆวนอย่าวนอย่างนี้นะคะค่อยๆวนทีละนิดเข้าไปอ๋อคือไม่ใช่วนแบบทั้งหน้าก็คือวนเป็นค่อยๆวนแล้วก็ไล่ไปเหรอวนจากทั้งคางเนี่ยขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่วนออกไปอย่างเงี้ยค่ะวนเล็กๆเล็กๆเข้าไปเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไปจนถึงเกาะกรอบหน้าด้านนอกเนี่ยค่ะวนไปเว้นรอบดวงตานะคะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยล้างออกด้วยน้ำเปล่าใช่ค่ะล้างออกซึ่งไม่จำเป็นต้องอุ่นไม่ควรอุ่นเป็นน้ำเย็นเนาะก็น้ำธรรมดานี่ค่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าการสครับหน้าโอเคมาคือวัตถุประสงค์ก็คือว่าให้สครับเอาที่ใครออกเพื่อให้ผิวหน้าผัดแล้วมันดูสดใสใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรใช่ค่ะอย่างเงี้ยอาทิตย์ละ1ครั้งอาทิตย์ละ1ครั้งเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่เคยสครับออกเลยอ่ะต่อให้เราใช้ครีมบำรุงที่แพงมากๆอ่ะมันก็จะไปบำรุงขี้ไข่เรา มันไม่ได้ซึมเข้าไปบำรุงผิวเราจริงๆโอเคถ้างั้นก็ทำสักอาทิตย์ละครั้งค่ะทีนี้พอทำเสร็จปุ๊บมาถึงการแต่งหน้าละการแต่งหน้าเนี่ยแต่งยังไงสมมติว่าเราสูงวัยแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีปัญหาอย่างที่คุณเหมียวบอกมามันจะมีรอยย่นรอยตีนกานู่นนั่นนี่ทีนี้หลายคนเลยนะที่ดูเพจสูงวัยใจแซ่บอยู่ก็คือจะคอมเมนต์มาถามว่า
แม้มีวิธีแต่งหน้าให้คนสูงวัยแต่งยังไงให้ดูเด็กลงให้ดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเงี้ยสมมุติว่า60ให้ดูสัก50 70ให้ดูสัก60ช่วยแนะนิดนึงค่ะอันนี้หลายท่านเลยอยากรู้ค่ะก็บำรุงปกติเหมือนที่เราบำรุงนะคะปกปิดริ้วรอยนะคะปกปิดไฝฝ้ากระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูอ่อนเยาว์แล้วค่ะทีนี้เครื่องสำอางที่เราใช้อยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางครีมบำรุงที่เราใช้ตอนสาวๆอ่ะพอเราเริ่มมีอายุอ่ะค่ะเครื่องสำอางเหล่านั้นหรือว่าครีมบำรุงเหล่านั้นยังใช้ได้ไหมเราควรจะมีการเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนให้มันเข้มข้นขึ้นค่ะเปลี่ยนให้มันเข้มข้นขึ้นคือบำรุงก็บำรุงแบบเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องสำอางบางชิ้นมันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเพราะเราไม่ได้เน้นแฟชั่นแล้วแต่งเพื่อความสง่างา มสวยแบบให้สวยสมวัยสวยสมวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองพื้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนคือถ้ามันชัดขึ้น อย่างฝ้ากระที่มันชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปลี่ยนรองพื้นที่มันปกปิดได้มากขึ้นได้มากขึ้นทีนี้คนสูงวัยที่ถามเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าพอเราอายุมากขึ้นมันจะต้องรองพื้นหนาๆไงพอรองพื้นหนาๆมันจะทำให้ปกปิดหรือรอยถูกไหมแล้วมันก็จะแบบอ่อนวัยขึ้นอันนี้จริงไหมก็มันจะมีรองพื้นบางประเภทที่ทาบางก็ปกปิดแล้วหรือเราจะใช้สีในการปกปิดก่อนก็ได้อย่างเช่นถ้ามีฝ้าเราใช้ครีมรองพื้นที่เป็นสีออกแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาปิดมันก็จะปกปิดความดำของฝ้าได้เพราะฉะนั้นการรองพื้นหนาไม่ได้ทำให้เราดูอ่อนเยาว์ลงถูกไหมคะใช่ค่ะเห็นเขาบอกว่าจริงๆการรองพื้นถ้าหนาเกินไปเนี่ยพอทาไปมันจะทำให้ผิวที่ย่นมันไปทำให้ครีมรองพื้นมันแครกเขาเรียกว่ามันแตกอะค่ะมันก็จะเน้นความย่นพี่ยิ่งจะดูให้แก่ขึ้นใช่โอ้ถ้างั้นก็ที่บอกว่ารองพื้นหนาช่วยให้เด็กลงไม่จริงไม่จริงสามารถรองพื้นบางๆแล้วทำให้เราดูเด็กลงได้ถูกไหมคะถ้างั้นอยากจะให้ทางคุณเหมียวแนะนำว่าเทคนิคการปกปิดริ้วรอยอะก่อนแต่งหน้าเนี่ยปกปิดริ้วรอยทำยังไงคะเขามีไอ้พวกคอนซีลเลอร์อะไรพวกนี้ค่ะเราก็เอามาใช้ได้คอนซีลเลอร์ใช้สำหรับปกปิดสีที่มันเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีที่เข้มเช่นกระฝ้ากระสิวได้ไหมคะสิวเนี่ยถ้าเป็นสิวหัวดำก็จะใช้คอนซีลเลอร์สีออกสีแดงๆคือคอนซีลเลอร์ใช่คือคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะมีถ้าจะปกปิดเนี่ยมันจะมี2เฉดสีถ้าเป็นสีแดงอ่ะมันจะปกปิดรอยที่เป็นดำๆคอนซีลเลอร์ที่เป็นสีเหลืองๆจะปกปิดรอยแดงเช่นใต้ตาบางคนเนี่ยจะไม่ได้ดำเหมือนกันทุกคนนะคะใต้ตาบางคนเนี่ยมันจะเป็นช้ำสีม่วงสีแดงค่ะบางคนเพราะฉะนั้นช่างแต่งหน้าก็เลยจะต้องมีหลายๆสีถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมีนางแบบมาให้สาธิตเป็นนางแบบผู้สูงวัยเริ่มสูงวัยประมาณ50-52เนี่ยค่ะอ๋อนั้นสูงวัยแล้วเหรอคะเริ่มจะสูงวัยก็จะคือมาเป็นแบบให้เราได้ทีนี้ก่อนที่จะให้นางแบบออกมาแล้วเราแต่งหน้าพี่อยากให้ทางคุณเหมียวช่วยแนะนำคนสูงวัยเนาะสมมุติมีชาวสูงวัยดูอยู่แล้วอยากจะแต่งหน้าตามเครื่องสำอางที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างอะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมาแต่งตามเราอะก็คือมีครีมกันแดดครีมบำรุงครีมกันแดดคอนซีลเลอร์รองพื้นคอนซีลเลอร์ค่ะอายแชโดว์ค่ะแล้วก็แปรงต่างๆแปรงต่างๆอายแชโดว์บลัชออนแล้วมีอะไรคะเอาให้ครบเดี๋ยวเขาแต่งตามแล้วเขาหา อุปกรณ์ไม่เจอไฮไลท์เชดดิ้งอุปกรณ์เขียนคิ้วซึ่งทุกท่านน่าจะมีอยู่แล้วลิปสติกแป้งฝุ่นลิปสติกค่ะมีอะไรไหมประมาณนี้มัสคาร่าอุปกรณ์ครบพร้อมค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเชิญเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามีนางแบบมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนางแบบของเราก็คือเป็นพี่เลี้ยงลูกของทางพี่เองนะคะซึ่งก็เป็นแฟนคลับของสูงวัยใจแซ่บด้วยสวัสดีค่ะพี่ดวนพี่ดวนอายุเท่าไหร่คะ50ค่ะ50 51เนาะอ๋ออายุ51แล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวยังไงบ้างเดี๋ยวบอกทางคุณเหมียวค่ะเป็นฝ้ากระเนี่ยค่ะแล้วก็หน้าก้านเป็นฝ้าเป็นกระมีจุดดำๆทีนี้พี่ดวนอ่ะบางทีอ่ะลาไปงาน
แต่งงานนู้นงานนี้พี่ดวนอยากจะแบบแต่งแล้วก็คือให้สวยแล้วก็ให้ดูเด็กลงเนาะแต่เอาสักกี่ปีคะเด็กลง30ค่ะโอ้ตอนนี้51แล้วให้ดูสักแบบเด็กลงสัก5ปี10ปีอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ดูจากสภาพผิวของพี่ดวนก็คือผิวบางช่วงเนี่ยจะเป็นแห้งนะคะแล้วบางช่วงเป็นผิวมันแล้วก็จะมีมันตรงจมูกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็รูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็มีสภาพผิวที่มีฝ้ากระฝ้ากระซึ่งดีนะเพราะว่าจะมีทางเขาเรียกว่าอะไรลูกเพจอะค่ะที่เป็นแฟนคลับของรายการเนี่ยก็จะถามมาเรื่องเนี้ยว่าถ้าเกิดเอานางแบบที่แบบหน้าสวยๆดารามาแต่งก็คือมันก็แต่งยังไงก็สวยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมีสภาพผิวแบบนี้เนี่ยซึ่งพี่ดวนโอเคที่จะมาเป็นนางแบบให้เราเนี่ยเราจะแก้ยังไงและอีกปัญหาหนึ่งพี่ดวนบอกว่าพี่ดวนไม่มีคิ้วเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็หนังตาตกนะคะ okay. หนังตาตกทีนี้เราจะลองใช้แก้ปัญหาหนังตาตกก่อนแก้ปัญหาหนังตาตกนี่แก้ด้วยอะไรคะเราใช้เทปค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นการแก้หนังตาตกหนังตาตกเราจะใช้เขาเรียกอะไรนะคะเทปไปติดถูกไหมเพื่อให้หนังตาไม่ตกประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็บำรุงหลังจากทำตา2ชั้นเสร็จครีมบำรุงก่อนครีมบำรุงค่ะครีมบำรุงถ้าสูงวัยไม่มีก็อันนี้คือหาซื้อได้ตามชอบตามห้างสรรพสินค้าก็บอกว่าเป็นครีมบำรุงหน้าถูกไหมคะสำหรับเหมาะกับสภาพผิวของตัวเองถ้าผิวเป็นยังไงก็บอกทางร้านเข้าไปเนาะโปรดิวเซอร์ถามว่าพี่ดวนรู้สึกไหมว่าตอนนี้ครีมมันซึมแล้วมันเริ่มชุ่มชื้นเริ่มซึมแล้วรู้สึกได้ใช่ไหมว่ามันชุ่มชื้นเริ่มม่วงเสร็จแล้วเราก็มันจะมีพรามเมอร์พรามเมอร์นี่คืออะไรคะเดี๋ยวเราใช้กันแดดก่อนนะคะใช้กันแดดก่อนพอครีมบำรุงเสร็จนะคะตามด้วยกันแดดซึ่งวิธีการทากันแดดมีเทคนิคไหมคะว่าต้องทายังไงก็ทาเหมือนครีมบำรุงเลยค่ะทาให้ทั่วหน้าแล้วไม่จำเป็นต้องทาหนาถูกไหมคะใช่ค่ะการทาครีมกันแดดบางกันหนาป้องกันแดดได้เท่ากันไม่ใช่ว่าทาหนาหนายิ่งป้องกันได้เยอะถูกไหมคะใช่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องเบลอรูขุมขนพรามเมอร์ก็คือพรามเมอร์คือการเบลอรูขุมขนเพราะว่าพี่ดวนมีรูขุมขนที่กว้างถูกไหมคะใช่แล้วก็คุมมันคุณสมบัติของพรามเมอร์พรามเมอร์คือเบลอรูขุมขนแล้วก็คุมมันนะคะหลังจากครีมกันแดดเสร็จก็ลงพรามเมอร์นะคะการลงพรามเมอร์มีเทคนิคไหมคะก็คือหมุนวนวอร์มพรามเมอร์นะคะแล้วก็ปาดไปในทั่วหน้าไหมคะหรือว่าไม่เฉพาะจุดก็ได้ค่ะจุดที่มันจุดที่เราต้องการจะคุมมันแล้วก็จุดที่ต้องการจะคุมมันก็คือหน้าผากจมูกแก้มแล้วก็คางถูกไหมคะค่ะอันนี้คือเทคนิคของเรานะคะจะสังเกตว่ามันก็จะเคลือบรูขุมขนไว้เบอร์เพราะบางทีเราจะสังเกตได้บางทีแต่งหน้าสักพักปั๊บก็มันเนาะอันนี้คือคุมมันค่ะแล้วทำให้รองพื้นแบบว่าติดยึดติดอ๋อโอเคต่อไปหลังจากที่ลงพรามเมอร์แล้วอะไรต่อฮะต่อไปเราก็ปกปิดจะสังเกตว่าพี่ดวนจะมีความคล้ำตรงใต้ตาก็เรียกว่ากระเนาะค่ะเป็นรอยคล้ำรอยช้ำใต้ตาจริงๆอ่ะของพี่ดวนเนี่ยรองพื้นน่าจะเอาอยู่ไม่จำจริงๆไม่จำเป็นต้องปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์หรืออะไรก็ได้ฝ้าตรงนี้ค่ะค่ะคุณเหมียวคะอันนี้คือเรียกว่าอะไรคะอันนี้เรากำลังทำการปิดรอยร่องตาค่ะ
ที่รอยคล้ำคล้ำใต้ตาแล้วก็อันนี้คือปิดรอยคล้ำถูกไหมคะค่ะใช่ใช่ปิดรอยคล้ำเนี่ยค่ะมันจะมีรอยคล้ำตรงหัวตาตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะตัวนี้จะเป็นคอเลกเตอร์ตัวค่ะรอยคล้ำแล้วตรงนี้พี่ด่วนก็จะมีแบบความคล้ำรอบๆคือซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องทาทั่วหน้าปิดเฉพาะส่วนที่มีรอยคล้ำแต่ในบางจุดที่ว่าเราคิดว่าเราสามารถใช้รองพื้นปิดได้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตัวไหนที่ใช้แค่รองพื้นก็ปิดได้หรือว่าเราควรจะลงคอลเลกเตอร์ก็มันลงซ้ำได้ค่ะคือลงทับกันเป็นเลเยอร์ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่พอหลังจากคอลเลกเตอร์เสร็จก็จะเป็นรองพื้นเลยค่ะทีนี้จะลงรองพื้นแล้วค่ะรองพื้นคุณเหมียวบอกนิดนึงสูงวัยที่ดูอยู่การเลือกรองพื้นให้เหมาะกับผิวของเรามีวิธีการเลือกยังไงคะก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝ้ากระหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้รองพื้นที่เนื้อเบาได้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีกระที่จะต้องใช้การปกปิดอ่ะก็เป็นรองพื้นที่เขาเรียกว่ามีเดียมคัฟเวอร์หรือฟูลคัฟเวอร์ไปเลยก็คือมีเดียมคือปกปิดระดับกลางกับฟูลก็คือระดับเต็มที่เนาะซึ่งอันเนี้ยเวลาท่านไปซื้อท่านก็สามารถถามได้ว่ามีแบบบางแบบกลางหรือว่าแบบว่าปกปิด 100% ถูกไหมคะใช่ค่ะบางยี่ห้อก็มีบางยี่ห้อก็ไม่มีอันนี้แนะนำให้ไปที่เคาน์เตอร์ไปถามที่เคาน์เตอร์ซึ่งคนที่ขายจะแนะนำเราได้ค่ะว่าผิวอย่างเราเหมาะกับแบบไหนใช่ไหมคะเวลาไปลองพื้นนะคะให้ลองเสร็จแล้วเนี่ยออกมาดูข้างนอกอ๋อเพราะถ้าเกิดไฟในห้างมันเป็นแสงที่ไม่เป็นจริงเนาะสวยทุกแสงอะค่ะแต่ก็จะตกใจหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้างเราต้องวิ่งออกมาดูหน้าห้างเหรอคะเขาจะนึกว่าเราลองพื้นก็หนีมาไหมขอเขาวิ่งออกไปดูหน้าห้างใช่ค่ะจำเป็นมากเลยนะคะถ้าไม่อยากวิ่งออกมาหน้าห้างก็พกไฟไปเองค่ะไฟที่ควรจะพกพูดจริงพูดเล่นอุ้ยดูสิเดี๋ยวนะคะก่อนยังขณะที่ยังไม่ได้ลงรองพื้นเนี่ย ตามที่คุณเหมียวปกปิดนู่นนั่นนี่ตอนนี้เริ่มหน้าเริ่มสวยแล้วเนาะพี่ดวนสวยอยู่แล้วแต่หมายความว่าหน้าเริ่มแบบว่าเรื่องรอยหมองคล้ำหรือรอยเรารู้เลยว่าน้อยลงน้อยลงก่อนจะลงรองพื้นด้วยค่ะคุณเหมียวการลงรองพื้นเนี่ยบอกเทคนิคทีค่ะลงยังไงการทาทายังไงอย่างเงี้ยค่ะให้บางเบาเนียนเลือกสีให้มันเข้ากับผิวเราที่สุดก็ทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเราจะเลือกยังไงก็ไปที่เคาน์เตอร์เดิมนะคะแล้วให้ทางเจ้าคนขายเขาลองทดสอบให้เราถูกไหมใช่ซึ่งการทดสอบที่เขาบอกว่าจะต้องหลังมือหรือช่วงนี้เนาะมันจะใกล้เคียงกับผิวถูกไหมคะเดี๋ยวนะคะเวลาไปเทสลองพื้นควรเทสที่หน้าเอาเทสที่หน้าเลยค่ะเพราะสีหน้ากับสีผิวที่มือคนละสีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเทสก็คือให้เขาเทสที่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูกับไฟธรรมชาติใช่ไหมดูกับไฟสีขาวเท่านั้นไฟสีขาวเท่านั้นสีเหลืองไม่ได้นะคะเพราะว่าจะไม่เป็นสีที่เป็นจริงสีเหลืองมันจะกลืนกับผิวไปหมดเลยค่ะถ้าเป็นไฟสีเหลืองนะคะเราใช้แปรงอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นฟองน้ำก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเน้นให้บางเบาลองพื้นทั่วใบหน้าเสร็จอันนี้คือเป็นการเก็บรายละเอียดเนาะตามร่องตามใต้ตาเงี้ยค่ะเพื่อให้ดูเรียบเนียนไปกับผิวหน้าของเราจริงๆชาวสูงวัยที่ดูอยู่นะคะวันนี้เป็นการสาธิตการแต่งหน้าของสูงวัยหญิงนะคะเพื่อให้ดูหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยหลายๆท่านก็จะบอกว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยชอบเอานางแบบเด็กๆมาชอบเอานางแบบที่แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวมาก็ทำให้แบบแต่งยังไงก็สวยซึ่งวันนี้ค่ะที่ทางสูงวัยใจแซ่บเราพานางแบบมานั่งนะคะก็คือจะเป็นนางแบบอายุ51นะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของฝ้าเรื่องของกระเรื่องของจุดด่างดำนะคะมาแต่งให้ดูกันสดๆค่ะว่าถึงแม้จะมีปัญหาแบบนี้ก็สามารถที่จะแต่งแล้วก็ให้ดูสวยดูอ่อนเยาว์ได้ค่ะ
คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราลงรองพื้นไปแล้วอะแต่ยังเห็นความดำๆอยู่อะเราก็มาปิดทับได้มันเหมือนทำก่อนที่จะไปทาอย่างอื่นใช่ไหมทำเลเยอร์ใช่ค่ะมันเป็นเลเยอร์ทำเป็นเลเยอร์แล้วเพราะมันเป็นเนื้อครีมเหมือนกันอันนี้ก็คือเสร็จเรื่องของการรองพื้นเสร็จแล้วนี่หน้าเนียนเรียบขึ้นมาเลยนะขั้นตอนต่อไปค่ะจากรองพื้นแล้วไปไหนต่อคะต่อไปเราจะเป็นการแก้ไขรูปหน้าด้วยไฮไลท์เชดดิ้งแก้ไขรูปหน้าแล้วพี่ดวนคือปัญหาของหน้าพี่ดวนคือยังไงคะพี่ดวนเนี่ยก็คือจะมีร่องตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ปีกจมูกที่เราต้องเก็บแล้วก็ร่องตรงนี้ก็คือร่องแก้มร่องเขาเรียกที่ล่องมุมปากคือล่องมุมปากแล้วก็ปีกจมูกนี่คือทำไมคะปีกจมูกที่เราจะต้องใช้เงาช่วยงัดดั้งอ่ะอ๋องัดดั้งขึ้นมาหน่อยแล้วก็กรอบหน้าอันนี้ก็คือแต้มจุดที่จะทำไฮไลท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้แหละคือพี่เองก็ฟังมาแบบบ่อยมากการทำไฮไลท์เชื่อว่าผู้สูงวัยหรือชาวสูงวัยทั้งหลายที่ดูอยู่ก็จะได้ยินมาว่าทำไฮไลท์หน้าทำไฮไลท์หน้าอยากให้คุณเหมียวอธิบายสั้นๆค่ะว่าการทำไฮไลท์หน้ามันคืออะไรแล้วเราทำยังไงคะไฮไลท์ก็คือเราจะทำที่จุดที่กระทบแสงเพื่อให้หน้าเราพุ่งให้แบบว่ามีมิตินะคะมีมิติแล้วก็ดูไบรท์ดูสดใสใช่ไหมอย่างเช่นหน้าผากอันนี้คือกระทบแสงก็คือหน้าผากของคนที่สวยเขาบอกว่าจะต้องหน้าผากนูนใช่ไหมฮะหน้านูนมนเพราะฉะนั้นเราไปใส่ที่หน้าผากแล้วเราก็ทำเป็นวงกลมเนี้ยฮะทำเป็นครึ่งวงกลมตามรูปหน้าผากทำเป็นครึ่งวงกลมไฮไลท์หน้าผากท้องคิ้วท้องคิ้วก็คือตรงโหนกคิ้วนี่แหละค่ะโอเคหน้าผากคือเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยทั้งหลายคือเวลาจะทำไฮไลท์ก็คือ1หน้าผาก2โหนกคิ้ว2ข้างแล้วก็ใต้ตาอย่างเงี้ยนะคะทำเป็นครึ่งวงกลมถูกไหมคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ใต้ตา2ข้างนะคะที่ท่านต้องไฮไลท์เพื่อให้มันดูเด้งดูมีออร่าดูเปล่งประกายอย่างเงี้ยใต้ตา2ข้างดั้งจมูกอันนี้สำคัญเนาะดั้งจมูกเวลาไฮไลท์นี่คือตรงไหนคะดั้งเลยค่ะดั้งจมูกเลยค่ะสันจมูกแล้วก็คางค่ะแล้วก็ร่องตรงนี้คือไฮไลท์คุณสมบัติค่ะคุณสมบัติของไฮไลท์ก็คือทำให้รอยลึกดูตื้นขึ้นมาก็คือร่องมันจะตื้นขึ้นนะคะก็คือหลอกก็คือหลอกให้มันก็คือเทคนิคการหลอกด้วยการแต่งหน้าเนี่ยเนาะดูตื้นขึ้นดูเด็กลงแล้วก็ร่องน้ำหมากร่องมุมปากเดี๋ยวท่านดูตามไปนะคะก็คือจะมีหน้าผากมีโหนกคิ้ว2ข้างมีใต้ตามีสันจมูกแล้วก็มีร่องแก้มร่องปากที่เราเรียกว่าร่องน้ำหมากแล้วก็คางเสร็จแล้วเราก็ทำเชดดิ้งค่ะทำเชดดิ้งทีนี้การทำเชดดิ้งคืออะไรคะการทำเชดดิ้งก็คือการสร้างเงาและสร้างกรอบหน้าแล้วก็ตรงไหนที่มันนูนมันก็ทำให้ยุบหรือแคบลง อย่างเช่น เดี๋ยวเราทำกรอบหน้าก่อนนะฮะก็คือหน้าผากของพี่ดวนเนี่ยก็คือหน้าผากเงินล้านนะฮะเราต้องเอากรอบลงมานิดนึงก็คือพอจะเอากรอบลงมาก็ต้องทำเฉดใช่เฉดนี่คือการทำเฉดใช้สีอะไรคะสีที่เข้มสีเข้มซึ่งไปหาซื้อตามร้านบอกได้เลยว่าเป็นอะไรคะอันนี้เราเรียกอะไรเราไปดูก็ได้ค่ะแล้วเราก็เลือกเอามาเป็นเราบอกที่ร้านว่าขอเอาที่ว่าเฉดเฉดดิ้งเฉดดิ้งก็จะรู้ใช่ไหมคะทีนี้การเลือกก็คือเลือกให้เข้ากับสีผิวเลือกให้เข้มกว่าผิวค่ะเลือกให้เข้มกว่าผิวค่ะมันก็จะสร้างเงาขึ้นมาหันหลังนะคะตรงนี้เราทำตรงนี้นะคะทำตรงนี้ตรงรอยเฉดตรงนี้แล้วก็เฉดตรงไหนคะเฉดตรงแก้มตรงนี้เพื่ออะไรคะทุบโหนกอย่างที่เราพูดเมื่อกี้อ๋ออันนี้คือทุบโหนกแล้วค่ะพี่ดวนจะเป็นคนที่โหนกแก้มสองข้างสูงค่ะแล้วก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณเหมียวจะทำให้โหนกเล็กลงยุบลงเนาะโดยที่ไม่ต้องไปสัญญกรรมโดยการใช้การแต่งหน้าช่วยนะคะ
เราทำสั้นๆเล็กน้อยๆลงมาทำช่วงไหนช่วงที่เป็นโหนกตรงนี้เนาะเดี๋ยวคนดูแล้วจะไม่รู้อย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีร่องตรงนี้นะคะเราลากมาปุ๊บมันจะมีร่องพี่เล็กลองลากดูนะตรงนี้ลากลงมาตรงเนี้ยร่องตรงเนี้ยตรงนี้เราเรียกว่าร่องเราทำเหนือร่องถ้าคนมีโหนกเราทำเหนือร่องถ้ามีโหนกทำเหนือร่องเหนือโหนกแก้มเราอะถูกไหมคะเหนือร่องคือหนวดบนโหนกนั่นแหละใต้คางนี่ต้องคือไล่เฉดยังไงคะอธิบายคือสมมติว่าเอาดูข้างนี้ก่อนเนาะถ้ามีกรามถ้ามีกรามเราก็เฉดอย่างเงี้ยลงมาเลยแล้วก็ไล่เงาไปที่ใต้คางเก็บคือเฉดตรงกรามเลยถูกไหมใช่ไล่มาเพื่อลบกรามฮะไล่มาเลี้ยวคือไล่หายมาที่มุมปากอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้นะคะไล่หายมาตรงมุมปากใช่ตรงนี้แล้วพี่ดวงแกแอบมีเหนียงมีเหนียงพวกเราสูงวัยเราจะมีเหนียงแล้วเราก็เก็บเหนียงได้คำว่าเก็บก็คือเฉดตรงเหนียงก็เฉดตรงเฉดกรามค่ะเฉดกรามเพื่อให้หน้าดูมนดูสวยเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเฉดหนกแก้มเนาะทุบเหมือนกับทุบไปแล้วให้มันดูเรียวลงแล้วก็เฉดตรงกรอบหน้าต่อไปเป็นเฉดอะไรคะจมูกนะคะเก็บจมูกวิธีการเฉดจมูกอธิบายหน่อยค่ะสูงวัยจะได้ทำได้เฉดจมูกนะคะเราเงยถ้าเราทำเองนะคะเงยหน้านิดนึงแล้วเราก็มาร์คตรงนี้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงก่อนปิดจมูกนะคะแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นไปตรงตามสันจมูกถูกไหมคะทีนี้จะสังเกตว่าช่วงจมูกของเราอ่ะมันไม่เหมือนกันบางคนช่วงสั้นบางคนช่วงยาวอย่างพี่ดัวเนี่ยโอเคหน้าสมแล้วก็ทำฝั่งข้างอีกข้างนึงทีนี้ลากไปถึงตรงไหนก็ลากไปประมาณนี้ไม่ต้องต่อให้โค้งให้โค้งไปตามอย่างนี้นะคะอย่าตั้งตรงอย่างนี้นะคะเพราะว่าโค้งตาของเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่งั้นมันจะแข็งถูกไหมเฉดเสร็จก็คือให้โค้งไปตามใช่ค่ะโค้งไปตามกระบอกตาโค้งไปตามโค้งไปรับกับหัวคิ้วถูกไหมโอเคอย่าเป็นเส้นตรงเพราะอะไรคะถ้าเป็นเส้นตรงมันจะหน้าไม่หวานมันจะผิดส่วนมันจะผิดโครงสร้างหน้าค่ะค่ะอ๋อโอเคท่านก็ไล่ขึ้นไปแล้วให้โค้งไปตามคิ้วเนาะแล้วก็ไปรับกับหัวคิ้วนะคะค่ะแต่สำหรับคนที่จมูกยาวอยู่แล้วอ่ะเงาอ่ะให้สุดแค่หัวตาพอแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้จางลงเพราะไม่งั้นมันจะทำให้จมูกยาวขึ้นไปอีกอ๋อโอเคค่ะต่อไปเราทำblush onบรัชออนคือการปัดแก้มนะคะการปัดแก้มที่ถูกต้องปัดยังไงคะอันนี้เราปัดแบบครีมก่อนเพื่อปัดแบบอะไรนะคะครีมปัดครีมนะคะหมายถึงว่าตัวบรัชออนจะเป็นครีมนะคะอันนี้คือเราทำก่อนที่จะลงแป้งถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวยังไงลงแป้งแล้วปัดฝุ่นอีกทีนึงพยายามเกลี่ยไม่ให้มันเป็นขอบนะคะแล้วก็ให้มันจางปัดต่อมาจากเฉดที่เราเฉดตะเกียค่ะเหนือเฉดปัดจากไรผมเข้ามาค่ะเนี่ยแล้วก็เราจะปัดไม่เกินห่างตาหรือตาดำเนี้ยค่ะไม่เกินแล้วก็ไม่ต่ำกว่าปีกจมูกปัดเข้ามาถึงนี่ไม่ได้นะคะปัดแค่นี้พอปัดแค่ถึงห่างตานะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูหลังจากเราลงครีมไปหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเช็คว่ามีรองพื้นใดๆตกร่องหรือเปล่าให้เกลี่ยออกนะคะอันนี้ไม่มีละก็คือต้องให้เรียบเนียนถ้าอันไหนที่ไม่ครบก็ให้ทาให้ครบถูกไหมคะอันไหนเกินก็เกลี่ยให้มันเนียนเนาะก่อนที่จะลงแป้งเพราะว่าถ้าเกิดลงแป้งแล้วจะแก้ยากใช่ไหมคะคุณเหมียวใช่ค่ะมันจะติดไปเลยอะค่ะทีนี้การลงแป้งนี่คือก็ลงใต้ตาก่อนทีนี้เทคนิคก็คือหลังจากใต้ตาแล้วเนี่ยเราก็กดทั่วหน้าแต่ว่าเทคนิคนี้ก็คือเราจะลงข้างบนเพื่อที่ว่าเวลาแป้งมันร่วงอ่ะมันจะร่วงลงมาข้างล่างใช่ไหมคะลงใต้ตาก่อนจากนั้นก็ไปหน้าผากค่อยๆลงไล่มาแป้งต้องให้พอนะคะอย่าน้อย
คือเหมือนกับเราลองพื้นเราทำโครงหน้าสวยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาลงแป้งก็คือต้องให้แป้งครอบคลุมทั่วหน้าเนาะเพราะไม่งั้นสิ่งที่เราทำมันก็คือจะหายไปใช่ไหมคะมันจะไม่อยู่คงทนวิธีการที่จะรู้ว่าแป้งพอหรือไม่พอก็เอานิ้วหลังนิ้วเนี่ยค่ะดูถ้าไม่เหนียวเหนอะเหนอะก็ถือว่าพอแล้วแล้วก็ปัดเอาส่วนเกินออกอันนี้คือลงแป้งเรียบร้อยฟิกซ์แล้วนะคะก็คือปกปิดไหมก็ตอนนี้เราจะเริ่มทำสีสันแล้วค่ะคิ้วตาแก้มปากนะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตกันคิ้วนิดนึงค่ะอีกปัญหาหนึ่งคือพี่ดวนบอกว่าพี่ดวนไม่ค่อยมีคิ้วเนาะกันคิ้วเพื่อให้คิ้วมีรูปเนาะค่ะมีรูปถือว่าคิ้วนี่เป็นมงกุฎของหน้าเลยค่ะก่อนเราจะเมคอัพเราขอกรองใต้ตาที่ไม่มองขึ้นบนทำไมทุกครั้งก่อนที่ช่างแต่งหน้าจะแต่งหน้าจะต้องใช้แป้งมากรองใช่ไหมคะเพราะอะไรคะกรองเพราะว่ากลัวว่าจะแต่งตาบนแถมตาล่างค่ะเผื่อที่เวลาเลอะถูกไหมคะค่ะอ๋อแต่งตาบนคือถ้าอายแชโดว์มันร่วงลงมาเนี่ยเราจะได้ปัดออกได้ทันทีอ๋อก็คือถ้าร่วงลงมาก็มาโดนแป้งเราไม่ได้โดนผิวหน้าใช่สีแรกที่ใช้สีแรกจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีรองพื้นใช่ไหมคะสีรองพื้นตาซึ่งสีรองพื้นควรจะใช้เป็นสีสว่างกว่าผิวตานิดผิวหน้าเราเนี่ยสีครีมถูกไหมค่ะเป็นสีครีมค่ะก็คือสีนี้เดี๋ยวขอโชว์ก่อนถ้าท่านสงสัยก็คือสีครีมเนี่ยค่ะแล้วต้องไม่วิ้งวิ้งนะคะเหมือนเนื้อแป้งเนาะอันนี้เป็นสีรองพื้นเพื่อที่หลังจากนี้ก็คือจะลงสีสันต่างๆได้ทีนี้วันนี้เราจะแต่งให้พี่ดวนแบบเอิร์ธโทนนะคะเป็นธรรมดาสวยซอฟคลาสสิกนะคะดูทันสมัยหลังจากแต่งเสร็จพี่ดวนจะไปออกเดทเพราะวันนี้ไม่มีน้องให้เลี้ยงสีตาเนี่ยจะเป็นสีเข้มกลางอ่อนนะคะตะกี้เราทาสีอ่อนไปแล้วเป็นสีกลางเมื่อกี้เราทาสีอ่อนไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นสีกลางค่ะไปตามกระบอกตานะคะไปตามเบ้าตาไปตามคือหมายว่าไล่เฉดใช่ไหมคะความสูงเนี่ยมันจะอยู่สังเกตดูอันนี้คือเบ้าตาของเราเนี่ยตาเราจะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาแต่งตาเนี่ยพยายามแต่งให้มันเป็นอยู่ในความกลมค่ะนี่ก็คือเป็นครึ่งวงกลมก็คือเบ้าตาใช่ okay. ค่ะจากนั้นใช้สีเข้มถูกไหมคะค่ะเวลาใช้สีเข้มเวลาลงสีเข้มอันนี้ยากละมีวิธีการลงยังไงคะก็ไม่ให้ตาเหมือนตาโดนต่อยอ่ะบางคนลงไม่เป็นแล้วตาเหมือนแบบไปโดนใครต่อยมาอย่างเงี้ยเราจะลงยังไงให้สวยทีนี้เรามาร์กก่อนว่าเราจะลงแค่นี้เราจะแก้รูปตารูปตาพี่ดวนจะมีการตกเห็นลายการตกของตาพี่ดวนไหมค่ะเราก็แก้ยังไงแก้คือเราจะไม่ไปตามที่ตาตกเราจะเอามากระเถิบขึ้นมาให้เชิดขึ้นใช่ค่ะนี่ดูนะคะตาพี่ดวนตกเพราะฉะนั้นเวลาแต่งคือแต่งให้มันเชิดขึ้นไป45องศาใช่ไหมคุณเหมียวเนี่ยค่ะหลับตาพี่ดวนเราก็จะทิ้งน้ำหนักให้เป็นยังไงให้สามเหลี่ยมนะคะหรือทิ้งน้ำหนักให้เป็นตัววีเล็กๆตัวตัววีตัววีแต่ว่าวาดวีนิดนึงเนี่ยค่ะวีตึ๊กตึ๊กนี่ฮะแต่ว่าความวีไม่ได้แบบเป็นวีที่มีขอบเราเอาเนี้ยสลายขอบออกค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีมันจะไม่เป็นความวีมันเป็นความวีแต่ว่ามันเป็นวีซอฟเนาะไม่ใช่ว่าเป็นวีที่มันชัดเจนคือเป็นเงาแต่ให้ท่านรู้ว่าวิธีการทาคือให้เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นวีแต่เวลานั้นท่านต้องเฉดให้มันดูซอฟเบลนค่ะเขาเรียกเบลนขอโทษนะคะพี่ดวนจะมีความเนื้อเยอะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาสีเข้มกดทับตรงนี้ได้อีกเพื่อให้ดูใช่
ากติดขนตาเสร็จขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรคะคุณเหมียวเดี๋ยวทำคิ้วค่ะอ๋อเขียนคิ้วเสร็จแล้วก็เสร็จไหมคะมองขึ้นเขียนคิ้วแล้วปัดแก้มทาปากเขียนคิ้วเสร็จปัดแก้มทาปากก็เป็นอันเสร็จนะคะคุณเหมียวขนตานี่คือเราติดแบบสมมติว่าติดไปชั้นหนึ่งแล้วมันหนาไม่พอเราสามารถติด2ชั้นได้ไหมคะติดได้ค่ะถ้ารู้สึกไม่พอพี่ดวงนี่กี่ชั้นคะ2ค่ะ2ชั้นอาจจะมีสูงวัยที่ดูอยู่แล้วอาจจะคิ้วบางเหมือนพี่ดวงอยากให้คุณเหมียวช่วยแนะนำว่าวิธีการเขียนคิ้วสำหรับคนไม่มีคิ้วแล้วให้คิ้วสวยอะค่ะหรือคนที่มีคิ้วอยู่แล้วแล้วให้คิ้วดูสวยและดูมีรูปต้องยังไงคะดูที่โครงคิ้วเดิมแล้วก็เขียนตามโครงคิ้วเหรอคะค่ะเขียนตามโครงคิ้วแล้วก็โหนกคิ้วอะฮะเขียนที่โหนกคิ้วทีนี้เราสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าคิ้วเนี่ยจะต้องคุมตาคิ้วจะต้องคุมตาอ๋อหมายความว่าความยาวของคิ้วจะต้องความยาวของคิ้วเนี่ยคุมตาแล้วนี้จุดสิ้นสุดก็คือลองวัดจากปลายจมูกนะฮะผ่านหางตาไปที่ตรงนี้มันก็จะเจอตรงนี้จะตรงนี้นะฮะซึ่งหางคิ้วเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่าหัวคิ้วหางคิ้วไม่ควรต่ำกว่าหัวคิ้วเนาะค่ะเพราะไม่งั้นเราจะดูเศร้าตลอดเวลาหางคิ้วเนี่ยถ้ามันต่ำอย่าตกอย่างเงี้ยหางคิ้วอย่าตกใช่ไม่งั้นจะดูว่าเราเศร้าหมองตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดคนที่มีหางคิ้วตกอยู่แล้วอะค่ะแก้ยังไงคะก็เขียนให้ชัดขึ้นเขียนให้ชัดขึ้นอ๋องั้นพอรู้วิธีแล้วเรามาเริ่มเขียนกันค่ะแล้วก็โดยปกติเทคนิคเนี่ยจะเขียนท้องคิ้วก่อนนะฮะท้องคิ้วคือตรงกลางเนาะจะวัดถูกไหมคะท้องข้างล่างอะฮะแล้วก็ไปที่ท้องคิ้ววัดให้มันตรงกันนะฮะแล้วก็วาดไปท้องคิ้วคือด้านล่างของคิ้วคือวาดตามคิ้วที่เรามีอยู่นั่นแหละนะคะจะทำให้มันเป็นรูปชัดขึ้นสวยขึ้นเนี่ยค่ะอย่างของพี่ดวนเนี่ยขนคิ้วฝั่งนี้หมดแล้วคืออย่างนี้คุณเหมียวคือส่วนใหญ่เนี่ยอาม่าทั้งหลายนะคะจะชอบเลือกเฉดสีของคิ้วคือเอาเข้มเอาดำไว้ก่อนค่ะจริงๆแล้วการเลือกเฉดสีของสีคิ้วเนี่ยมีวิธีการเลือกไหมคะแล้วควรจะเลือกยังไงคะสีคิ้วเนี่ยควรจะอ่อนกว่าสีผมสักหนึ่งเฉดสีคิ้วอ่อนกว่าสีผมของพี่ดวนนี่ออกน้ำตาลแดงค่ะแล้วควรจะทาด้วยน้ำตาลน้ำตาลกลางๆนิดนึงค่ะไม่ต้องเข้มมากคนที่มีผมดำอย่างพี่อย่างเงี้ยต้องใช้น้ำตาลเข้มค่ะแต่ไม่ควรใช้ดำยาวไม่งั้นจะทำให้หน้าดุไหมคะค่ะใช่แล้วก็สีของคิ้วเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งหางคิ้วอะจะเข้มกว่าหัวคิ้วเสมออย่ามันจะไม่เท่ากันทั้งแท่งคิ้วอะค่ะทั้งตัวคิ้วอะค่ะสีจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เห็นหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรือบางทีเราเห็นวัยรุ่นเนาะทาเนี่ยคือความเข้มตั้งแต่หัวถึงหางที่เข้มๆแล้วก็คือมันจะเหมือนปริงเลยอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องถูกไหมอันนั้นอาจจะเป็นแฟชั่นอ๋ออันนั้นเป็นแฟชั่นได้เป็นแฟชั่นแต่ถ้าสำหรับสูงวัยแล้วเขียนเข้มทั้งคิ้วเลยก็ไม่แนะนำถูกไหมค่ะไม่แนะนำมันทำให้หน้าดุแล้วก็หน้าเหมือนสงสัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเขาเรียกว่าอะไรการเขียนคิ้วนะคะจะต้องให้ตั้งแต่หางกลางคิ้วไปถึงหางคิ้วเนี่ยเข้มเสร็จแล้วก็เข้มแล้วก็ไล่มาที่หัวคิ้วหัวคิ้วต้องบางๆค่ะเพื่อให้ดูหน้าซอฟแล้วก็สวยนะคะสูงวัยจำไว้นะคะการเลือกเฉดสีของคิ้วเนี่ยต้องให้อ่อนกว่าสีผม1สเต็ปถูกไหมคะค่ะ1เฉดหลังจากที่เราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือปัดแก้มทีนี้การปัดแก้มเนี่ยสอนนิดนึงค่ะมันต้องปัดยังไงเพราะเมื่อกี้นี่คือเราปัดแก้มด้วยสีด้วยครีมไปแล้วเนาะลงแป้งเสร็จทีนี้มาปัดตรงนี้เพื่ออะไรคะเพิ่มนิดนึงค่ะเพิ่มนิดนึงทีนี้พอปัดแก้มด้วยฝุ่นเนี่ยวิธีการปัดก็เริ่มจากแตะอายแชโดว์นะคะแล้วก็แตะเบาๆใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เริ่มจากลายผมค่ะแล้วก็เข้ามาเหนือหนกแก้มนะคะเหนือที่เราทำไว้
เหลือที่ทำเฉดไว้ใช่แล้วก็ปัดออกเป็นตัวสีแล้วก็เป็นตัวสีคว่ำมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาแป้งเอาสีที่เหลือเนี่ยไล้หน้าแก้มนิดๆเบาก็เซตแป้งแป้งเค้กนิดนึงแป้งเค้กคือแป้งแป้งรองพื้นแป้งรองพื้นแป้งผสมรองพื้นเอามาปัดให้หน้าไบรท์เพื่อให้หน้ามีออร่าใช่ไหมค่ะก็คือปัดทั่วทั่วไปทั้งใบหน้าเหรอคะหรือว่าปัดทั่วไปเหมือนเก็บงานน่ะแล้วก็ต่อไปทาปากแล้วนะคะการทาลิปสติกเนี่ยมีเทคนิคไหมคะคือต้องใช้ผู้กันไหมหรือใช้ลิปสติกเป็นแท่งทาปืดปืดปืดเสร็จได้ก็ได้แต่อย่าให้ออกนอกกรอบปากเราถูกไหมคะบางรูปปากต้องแก้ด้วยค่ะของพี่ดวนขอแก้รูปปากนิดนึงของพี่ดวนทำไมต้องแก้คะเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันจะริมฝีปากบนจะใหญ่นิดนึงเราต้องปรับให้ปรับให้บางลงค่ะบางลงแล้วก็ยืนอยู่ปากล่างนิดนึงคือคุณเหมียวกำลังจะบอกว่าลิปปากใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องบางไปเรื่องหนาไปก็สามารถใช้ลิปทาได้เลยแล้วก็คืออย่าให้มันล้นออกมาจากปากเราถูกไหมคะแต่ถ้าปากบางคนมีปัญหาหนาไปบางไปก็ใช้ดินสอเขียนขอบปากเนี่ยในการปรับแก้ไข อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะของพี่ดวนเนี่ยริมฝีปากบนอาจจะมีความหนาหน่อยแล้วพี่ดวนอยากจะแก้โดยการให้บางลงคุณเหมียวก็เลยใช้ดินสอเขียนขอบปากเนี่ยเขียนให้มันเล็กลงมาจากขอบปากจริงถูกไหมคะก่อนที่จะลงลิปสติกค่ะนี้เราในยุคโควิดเราใช้แมสกันใช่ไหมคะค่ะก็อาจจะใช้สีแมตมันจะหลุดติดแมสยากโอเคไม่งั้นเดี๋ยวพอถอดแมสออกมานะคะปากจะเลอะเลือกใช้สีแมตต์เพราะว่าจะติดทนนานแล้วก็ไม่เลอะค่ะอันนี้ก็คือทาลิปเสร็จก็จะเสร็จแล้วสำหรับหน้าก็จะดูอ่อนเยาว์ดีนะหลังจากทาลิปเสร็จก็ลงลิปกลอสสักหน่อยนึงนะคะเพื่อให้ปากชุ่มชื้นเราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะหลังจากเมื่อกี้นี้ที่ให้ดูก่อนแต่งแล้วก็หลังแต่งคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์ลงแล้วก็ทำผมนิดเดียวเองถูกไหมคะค่ะอันนี้คือพี่ดวนอายุ52พอแต่งแล้วก็คือจะดูเด็กลงแล้วก็สามารถการแต่งหน้าของคุณเหมียวจะสามารถปกปิดริ้วรอยได้ค่ะพี่ดวนรู้สึกยังไงคะตอนเนี้ยตื่นเต้นกันดูกระจกสวยขึ้นเยอะเลยสวยขึ้นเยอะเลยเปลี่ยนบุคลิกเลยมีเทคนิคหรือว่ามีคำแนะนำอะไรสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านไหมก็ต้องกล้าลองที่จะเปลี่ยนค่ะกล้าที่จะแต่งออกมาค่ะแล้วก็ท่านใดที่ยังแต่งหน้าหนาอยู่ลองใช้เทคนิคที่ให้ไปนะคะลองเปลี่ยนดูแล้วท่านจะพบว่ามันจะมีความอ่อนเยาว์ขึ้นรับรองว่าได้ผลถูกไหมค่ะต้องถามพี่ดวนอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยมีช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้ไหมเคยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นดีใจแล้วก็ดูหน้าเด็กดูหน้าเด็กลงแล้วนี่เดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านนี่สามีจะจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้นึกว่าได้เมียใหม่คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามีเทคนิคดีๆในการแต่งหน้ามาแนะนำเพื่อปกปิดริ้วรอยแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยแต่งหน้าเสร็จแล้วดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงๆเนี่ยลงได้ถึง 5-10 ปีค่ะวันนี้นะคะสูงวัยใจแซ่บต้องขอขอบคุณคุณเหมียวสุรีพรเขมจารีคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาสาธิตการแต่งหน้าให้ด้วยเห็นว่าเทปต่อไปจะมีเรื่องของการแต่งหน้าสำหรับคนที่งบน้อยถูกไหมคะงบ 3-400 ไม่ถึง500ก็สวยได้ท่านไหนที่สนใจนะคะต้องติดตามค่ะวันนี้ทางพี่เล็กนะคะคุณเหมียวแล้วก็พี่ลำดวนต้องขอลาไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ